วันนี้มาเจอกับเป้อีกแล้วนะคะในช่วงเปหรือเททิ้งดีนะคะซึ่งลิปที่เราจะเอามาสวอชวันนี้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือเป็นลิปของ For You Too รุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกเมื่อวานเลยนะคะก็คือวันที่28กุมภาพันธ์2562เนาะซึ่งเราได้ทำการไปตำมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยว่าเราควรจะเปหรือเราควรจะเททิ้งดีนะคะอะซึ่งเราจะไปดูที่ตัวลิปกันเลยมาดูที่ตัวลิปกันนะคะรุ่นนี้ชื่อว่า For You To Hello Kitty Mousse Tint นะคะเป็น Limited Edition ที่เป็นลิปติ้นรุ่นแรกเลยนะที่ For You To เขาได้ทำคือถ้าใครเป็นแฟนคลับ For You To จะรู้เลยว่า For You To ไม่เคยทำลิปติ้นมาก่อนเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่เขาทำนะก่อนหน้านี้ก็คือจะทำเป็นแบบลิปแมตต์นะลิปครีมมี่อะไรอย่างเงี้ยออกมาเก่งแล้วล่ะเราก็ตามทุกรุ่นเลยนะคะและรุ่นนี้เป็นลิปติ้นเราก็ตื่นเต้นมากนะคะและตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือเขามาร่วมมือกับ Hello Kitty เนาะทำเป็นเจ้าตัวนี้นะคะนี่คือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็จะเป็น Hello Kitty เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสติกเกอร์สีม่วงนะที่แบบแสดงว่าเขาเป็นแบบซาริโอจริงไว้ด้วยนะว่าแบบอันเนี้ยคือซาริโอแท้ๆเลยเป็นซาริโอแบบของ Hello Kitty แท้ๆเลยนะคะติดไว้ที่แท่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีลิปของซาริโอเอาไว้ใช้นะคะภายใต้แบรนด์ของ For You Too เป็นไงเก๋กู๊ดสุดๆเลยนะคะแล้วก็ความแบ๊วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะนี่ตัวแพ็กเกจจิ้งเขาจะมีคิตตี้ในทุกๆแท่งเลยนะคะความเก๋กู้ต่อไปนะคะคือเขามีทั้งหมด11เฉดสีซึ่งเป็นเฉดสีที่แบบอะ5สีแรกเนาะรู้เป้รู้สึกนะ5สีแรกนะจะเป็นสีที่แบบคอมมอนใช้ในแบบ daily life ได้ก็คือแบบว่าน้องๆ นักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยใช้ไปเรียนได้แต่ว่า6สีหลังนะคะจะเป็นแบบโทนที่แบบเข้มๆเกาหลีนะใส่ไปแบบไม่ใช่ใส่สิทาไปแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้นะคะแต่ว่าเป้ก็คือชอบทั้งหน้าทั้งหลังเลยอะแต่เลือกไม่ถูกก็เลยเลือกมาสัก3สีก่อนนะคะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างเราจะมาพูดถึงแพคเกจจิ้งของเขาก่อนเลยนะคะเนี่ยวัสดุของเขานะคะก็จะเป็นแบบพลาสติกเหมือนเดิมเลยที่ฟูยูทูชอบทำนะคะเป็นพลาสติกที่แบบตกแล้วก็ไม่แตกนะคะใช้นานก็ไม่เป็นรอยขูดแล้วก็แบบคือไม่เป็นรอยอะขูดกับนาฬิกาคือไม่เป็นรอยนะคะไม่เป็นรอยใดๆเลยใช้นานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นรอยเพราะว่าซื้อมาทุกรุ่นเลยแล้วก็ไม่เคยเป็นรอยแล้วก็ความแบ๊วไม่ต้องพูดถึงละกันคือน่ารักมากวันนี้ก็เลยแบบเป็นไงต้องแบบโคเรียนิดนึงนะคะแบบแต่งตัวมาให้เข้ากับ Hello Kitty สุดๆนะคะแล้วก็ไปจะเปิดออกมาให้ดูนะอันนี้เป็นสี01สีพีชนะคะเปิดออกมาหัวเขาจะเป็นหัวแบบอย่างเงี้ยเป็นหัวที่แบบโคนใหญ่นะคะเอาไว้แบบทาริมฝีปากให้ทั่วนะคะแล้วก็ปลายเล็กเอาไว้แบบเข้ามุมปากได้ดีนะคะก็คือตั้งแต่2รุ่นที่แล้วมั้งที่เขาทำออกมาแล้วก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะซึ่งหัวเนี้ยเอาใจไปเลยหัวเนี้ยชอบหัวมันเรามาพูดถึงเนื้อของลิปสติกรุ่นนี้นะคะ Hello Kitty Mousse Tint นะคะเนื่องจากเขาบอกว่าเขาว่าเป็นลิปมูสนะคะซึ่งใส่ติ้นเข้าไปในมูสนั้นนะคะเวลาทาเนี่ยออกมาก็จะให้ความเป็นลุคแมตต์นะคะซึ่งเป้เห็นด้วยเลยนะคะก็คือตรงตามที่เขาเคลมเอาไว้นั่นแหละทาไปแรกๆเนาะมันจะแบบไม่ใช่แรกอะทาปุ๊บนะคะมันจะรู้สึกว่าเป็นเนื้อมูสนะคะซึ่งมันจะแบบนุ่มๆนิ่มๆแบบละมุนมากกับปากเรานะคะซึ่งเนื้อแบบนี้ไม่ทำให้สีตกร่องในร่องปากของคนที่แบบปากแห้งเนาะซึ่งเป้ทาปุ๊บแล้วมันก็แบบไม่ได้ตกร่องอะไรนะคะซึ่งเป็นความปลื้มอันนึงด้วยนะคะเรามาความเข้าใจเกี่ยวกับว่าลิปมูสกันก่อนนะคะในความติดทนของลิปมูสนั้นเนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวของเป้นะก็คือติดไม่ทนอยู่แล้วในลิปที่เป็นแบบลิปมูสซึ่งลิปที่ติดทนที่สุดในความคิดเห็นก็คือลิปแมทนะคะลิปที่ติดไม่ทนเลยคือลิปที่เป็นเนื้อชายเนื้อโกลนะคะแต่ลิปมูสอะเป้รู้สึกว่ามันอยู่แบบระดับถ้าเป็นอะระดับ1ก็คือเนื้อชายโกลอันดับ5คือเป็นระดับแมทนะเป้รู้สึกว่าเนื้อมูสอยู่ระดับ2แล้วกันคือติดไม่ทนนะในความคิดเห็นของเป้เพราะเป็นคนกินเยอะแล้วเนื้อมูสเนี่ยไม่เคยเกาะอยู่กับปากเลยซึ่งใน For You Too ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่ลิปติ้นลงไปในเนื้อมูสด้วยนะคะซึ่งจะเพิ่มความติดทนให้เขาเป้ก็เลยสวอชมาใส่มือแบบนี้ก็คืออันนี้สีพีชนะคะเป็นสีอ่อนกับอันนี้สีแอปเปิลนะคะเป็นสีแดงเลยแล้วก็จะมาเช็ดให้ดูนะคะด้วย
ทิชชู่ธรรมดาก่อนแล้วก็จะมาเช็ดให้ดูด้วยสำลีที่แบบชุบโทนเนอร์แล้วนะคะว่ามันจะติดทนอะไรยังไงจริงหรือเปล่าอ่ะเริ่มอันนี้นะเราจะเช็ดสีนี้ก่อนแล้วกันสีพีชชุบชุบอ่ะก็ยังทิ้งความชมพูไว้เนาะยิ้งทิ้งความชมพูไว้อยู่อ่ะมาที่สีแดงเช็ดออกไปสีแอปเปิ้ลอ่ะความติดทนของเขานะคะก็คือยังทิ้งอยู่ที่มือเป้อยู่นะสีอ่อนก็คือแทบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็มันก็ไม่ได้สะอาดไปเลยนะคะซึ่งมันก็ยังทิ้งความเป็นเนื้อทิ้งอยู่แต่ว่าสีเข้มๆเนี่ยก็คือก็ทิ้งจางๆเอาไว้ให้เรานะคะส่วนอันเนี้ยเป้จะใช้เป็นสำลีนะคะชุบโทนเนอร์มาเช็ดฟ้าบเช็ดสีแดงก่อนอ่ะมาดูเมื่อเราเช็ดออกไปแล้วนะคะด้วยอันเนี้ยเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ธรรมดาที่ไม่ได้เปียกน้ำอะไรเลยส่วนอันเนี้ยเช็ดด้วยสำลีที่มีโทนเนอร์นะคะก็สะอาดวิ้งว้าววับเหมือนไม่มีอะไรเคยเกาะอยู่เลยนะคะความติดทนของเขาอะเป้ให้เรียกว่าเหมาะสมละกันไม่ให้เป็นคะแนนแต่ว่าให้เป็นความเหมาะสมว่าเหมาะสมกับสิ่งที่เขาเคลมลงไปในคำโฆษณานะคะไม่ได้มีความเกินจริงเรียกว่าเขาว่าเป็นเนื้อหมูที่แบบติดกำลังดีแล้วก็มีใส่ทิ้นลงไปเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้กระดาษเช็ดธรรมดาหรือว่าเรากินอะไรระหว่างวันเนี่ยลิปอาจจะเลือนไปบ้างแต่ว่าก็คือยังทิ้งความแบบเป็นสีอ่อนๆไว้ให้ที่ปากนะสรุปเลยเกี่ยวกับความติดทนแล้วก็คุณสมบัติของลิปที่เขาเคลมมานะคะเป็นรู้สึกว่าเรียกว่าเหมาะสมละกันแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ให้คำโฆษณาเกินจริงและเรียกว่าไงไม่ได้ชวนเชื่อถ้าลองพิสูจน์ดูก็จะเห็นตามนี้นะก็เป็นไปตามที่เขาเคลมนะคะอ่ะแล้วความพิเศษอีกอย่างนึงของรุ่นนี้ของเขาเลยนะปกติ Lip for You Tour จะไม่ค่อยมีกลิ่นเว้ยเพื่อนแต่ว่ารุ่นเนี้ยคือเขามีกลิ่นแบบว่าหอมมากแล้วก็ข้างๆแพ็คเกจจิ้งอ่ะก็จะมีแบบเป็นรูปผลไม้ไม่ว่าจะเป็นแบบสตรอเบอรี่ลูกแพร์เมลอนแตงโมลิ้นจี่ส้มคือมีหมดเลยจริงๆมีองุ่นด้วยซึ่งลิปก็เป็นสีม่วงอ่ะต้องไปลองดูทาเข้มๆก็จะจี๊ดจ๊าดดีนะคะแต่ทาอ่อนได้จริงๆต้องไปลองดูนะคะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป้จะมาสวอชลิปให้ดูเลยนะคะว่าแต่ละสีจะออกมาเป็นสีไหนเนาะที่ปากตัวเองเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเบลนด์ให้ดูด้วยละกันว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะYouTube Hello Kitty Mousse Tint นะคะเป็นรุ่นที่สมควรไปมากจริงๆเนื่องจากนะคะมันเป็นลิปมูสที่แปลกมากเป็นลิปมูสที่มีความเป็นติ้นในตัวไม่ว่าเราจะกินข้าวหรือว่าเลอะหรือว่าแบบทำอะไรที่ทำให้แบบเนื้อมูสเนื้อลิปสติกของเราหายไปเนี่ยสีลิปสติกของเราอ่ะยังติดอยู่ที่ปากแบบเป็นสีแบบธรรมชาติเลยนะแล้วก็สีที่เป้ชอบที่สุดนะคะใน11สีที่ได้ไปลองมานะคะเป็นสีนี้เลยค่ะสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่ามันน่ารักจริงๆเป็นสีที่แบบทาแล้วแบบไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็จะดูเด็กลงนะคะรู้สึกส
ุดยอดมากแล้วก็วันนี้นะเป้ใช้สีสตรอเบอรี่นะคะทาทั้งแก้มตาแล้วก็ปากเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนเกิดมาเพื่อเราจริงๆอะค่ะเพื่อนคือมันเกิดมาเพื่อเราจริงๆอะค่ะอันนี้ค่ะสีเนี้ยชอบมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะคะในเว็บของเขาเลยนะคะ for you too นะคะหรือว่าจะซื้อที่ if and boy museum หรือว่าวสันก็ได้นะคะราคาเดียวเท่ากันเลย179บาทหมดแล้วหมดเลยเนื่องจากเขาเป็น limited edition นะคะของ For You Too ทำร่วมกับ Sario หรือว่า Hello Kitty นั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากเอาไว้เลยนะคะเพจของเป้นะคะ Baby Posy เป้นะคะหรือว่า Instagram ของ Baby Posy เป้นะคะเป็นชื่อเดียวกันเลยเป็นเพจแล้วก็เป็น Instagram ของเป้เองอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็คอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะมาถึงสุดท้ายคลิปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะเราก็จะหารีวิวกันมาเรื่อยๆนะคะใครอยากให้รีวิวอะไรนะคะหรือว่าชอบสีไหนแบบใน11เฉดสีอะคือคอมเมนต์มาให้ไปดูได้เลยนะหรือว่าจะไปคุยกันที่เพจก็ได้ก็คือเพจ Baby Posy เป้หรือว่า Instagram Baby Posy เป้ชื่อเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะไปคุยกันได้เลยนะแบบว่าชอบสีไหนพี่เป้อยากให้ทาแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้ให้ดูหน่อยหรือว่าเอาแบรนด์นั้นแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มาให้ดูหน่อยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตามอ่านทุกอันเลยแล้วก็วันนี้ไปก่อนนะคะบาย